เอ็มมานูเอล มาครงครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้กล่าวในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจเอเปกหรือว่าเอเปก CEO Summit เน้นย้ำถึงความสำคัญของโลกพหุภาคีและขอให้มีการยุติการเผชิญหน้ากันในเอเชียนะครับรวมถึงร้องให้ชาติสมาชิกเอเปกจับมือกันเพื่อร่วมกันหาทางออกที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader GenerationWe are in a jungle and we have two big elephants trying to become more and more nervous. If they become very nervous and start war, it will be a big problem for the rest of the jungle. You need cooperation of a lot of other animals. Tigers, monkeys and so on. Are you on the US or the Chinese side?Because now, progressively, a lot of people would like to see that there are two orders in this world. This is a huge mistake, even for both the US and China. We need a single global order in order to have everything. Macron บอกว่าเราอยู่ในป่าที่มีช้าง2ตัวกำลังเผชิญหน้ากันและกำลังหงุดหงิดใส่กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและถ้าพวกเขายังหงุดหงิดใส่กันแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นกำเนิดของสงครามจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมากับป่าทั้งผืนดังนั้นเนี่ยพวกคุณก็คือเอเชียต้องการความร่วมมือกันของสรรพสัตว์ตัวอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือลิงและอื่นๆนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวแถลงของประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสที่ได้รับเชิญให้มาเป็นแขกพิเศษในการประชุมเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของประเทศไทยนะครับโดยผู้นำฝรั่งเศสนั้นได้ไปร่วมในเอเปค CEO Summitย้ำว่าต้องการมีบทบาทในการร่วมสร้างเสถียรภาพหลังเกิดการเผชิญหน้ากันในภูมิภาคแห่งนี้เขาบอกว่าเราไม่เชื่อในความเป็นเจ้าโลกเราไม่เชื่อในการเผชิญหน้าแต่เราเชื่อในเสถียรภาพซึ่งอำนาจในภูมิภาคนี้รวมถึงฝรั่งเศสเองที่มีดินแดนโพ้นทะเลอย่างรีอูนิยงนิวคาเลโดเนียและเฟรนช์โพลินีเซียก็ควรจะเข้ามามีบทบาทด้วยผู้นำฝรั่งเศสกล่าวอีกว่าประชาคมนานาชาติกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ทับซ้อนกันอยู่ตั้งแต่เรื่องของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตยูเครนซึ่งวิกฤตทั้ง3เรื่องนั้นกระทบอย่างมากต่อระเบียบของโลกการค้าและการลงทุนดังนั้นเนี่ยเราต้องการการตอบสนองที่เป็นความร่วมมือกันและนโยบายของฝรั่งเศสในอินโดแปซิฟิกคือทำยังไงให้เกิดเสถียรภาพที่ไม่ใช่การครองโลกแต่เพียงผู้เดียวและการยุติการเผชิญหน้ากันของ2มหาอำนาจนะครับซึ่งในเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นมาครงบอกว่ามักจะมีคนตั้งคำถามกับเขาเสมอว่าคุณอยู่ฝ่ายจีนหรือสหรัฐแต่สิ่งที่เราต้องการคือระเบียบโลกเดียวดังนั้นเนี่ยประชาคมนี้ต้องสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและลัทธิพหุภาคีขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลกส่วนวิกฤตรัสเซียยูเครนซึ่งเขาบอกว่าเป็นวิกฤตที่สุดรุนแรงที่สุดต่อเสถียรภาพของโลกเวลานี้มาครงระบุว่าทุกประเทศในเอเชียและที่อื่นใดในโลกนั้นควรต้องตระหนักว่าพวกเขาต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำต่อเรื่องนี้อย่างไรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ